ะแล้วก็จะเป็นบล็อกที่ได้ออกจากบ้านกันนะคะก็คือวันนี้นะมิงจะไปหาพี่ชายของมิงนะซึ่งไม่ได้เจอกันแบบนานสักพักหนึ่งเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหอพี่ชายมิงกันนะคะคือใครที่ได้ดูคลิปที่แบบพาเฮียย้ายเข้าหออะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกันนะไปหาเฮียที่หอแบบนั้นเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เตรียมเสบียงไปเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเสบียงกันก่อนนะว่ามิงเนี่ยจะเอาอะไรไปบ้างและนี่นะคะก็คือเสบียงวันนี้นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมากระรองใช่ไหมแล้วก็พวกนี้นะคะที่อยู่ในกล่องนี้นะก็คือเป็นพวกนี่ค่ะเป็นไส้ที่เราจะเอาไปทำกันในวันนี้นะส่วนอันนี้ก็เป็นผลไม้แล้วก็มีแครกเกอร์มีชีสมีขนมปังส่วนพระเอกของเรานะคะก็คืออันนี้เลยนะคะจะเป็นคิวพีแซนด์วิชสเปรดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยไปทำนะคะเป็นแซนด์วิชแล้วก็ใส่พวกไส้พวกนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนอดใจรอไม่ไหวละโอเคเดี๋ยวเราแพ็คของทั้งหมดนี้ไปขึ้นรถกันนะคะเบฟพาเบฟไปด้วยเบฟตื่นเต้นนะเบฟขึ้นรถแบบไม่มีตะกร้าปกติจะพาตะกร้ามาด้วยดูวิวไปดูวิวไปดูวิวนี่แม่ก็ขับไปด้วยนะคะชอบตอนนี้นะคะถึงบ้านเฮียแล้วนะก็คืออันเนี้ยเป็นการมาบ้านเฮียครั้งแรกเพราะว่าเฮียย้ายหอนะคะจากหอเก่าที่เคยถ่ายคลิปใช่ปะย้ายมาแล้วนะคะย้ายมาอยู่บ้านเนี่ยเป็นหลังนะเช่าบ้านไปเข้าไปข้างในกันโอเคค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาเชฟมือหนึ่งเนี่ยจะมาเข้าครัวแล้วนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ของเราในวันนี้นะที่เราจะมาทำเมนูกันคือเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะก็เดี๋ยวจะทำให้ตัวเองกินด้วยทำให้เฮียกินด้วยแล้วก็ทำให้พี่พีทแฟนเฮียกินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องโชว์ฝีมือกันสักหน่อยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะเพิ่มความอร่อยให้เมนูของเรานะคะด้วยนี่เลยค่ะ QP Sandwich Spread นะคะก็คือเขาจะเป็นซอสมายองเนสนะคะที่เข้มข้นมากๆมี2ไซส์ด้วยกันนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนะเดี๋ยววันนี้ค่ะเขาจะมาช่วยเติมเต็มความอร่อยให้เราวันนี้นะคะมิงจะมาทำเมนูแซนด์วิชนะคะก็คือวันนี้เราเตรียมไส้มาแบบนี้เลยเป็นไงน่ากินป่ะแล้วก็จะมีขนมปังนะคะเดี๋ยวเราเอาไส้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่ซอสเข้าไปนะคะมาเริ่มเลยนะเพราะว่าตอนนี้หิวมากเลยคือหลายคนเนี่ยอยากจะดูมิ้งทำอาหารใช่ไหมตัวมิ้งก็อยากดูตัวเองทำอาหารเหมือนกันเพราะปกติแบบไม่ค่อยทำอาหารนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองเนาะก็คือขนมปังแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันคือไส้วันนี้มีแต่ของโปรดมิ้งเท่านั้นเลยนะก็จะมีไข่กุ้งนะคะมีแฮมมีปูอัดมีชีสแล้วก็มีกุ้งสับนะคะคือของโปรดมิ้งเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำเองเราก็จะได้เลือกปริมาณที่เราชอบแบบแล้วก็อันนี้นะคะจะมีผักสลัดนะแล้วก็จะมีแอปเปิ้ลนะคะเป็นแอปเปิ้ลแบบหั่นบางๆแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่ในแซนด์วิชเหมือนกันเดี๋ยวเรานะคะจะทาซอสแซนด์วิชสเปรดลงไปก่อนนะคะแบบบางๆเป็นชั้นแรกนะเราจะทาแบบบางๆเป็นเคลือบหน้าขนมปังไว้ก่อนคือถ้าใครจำได้เนี่ยมิ้งเคยทำอาหารเช้าโดยใช้แซนด์วิชสเปรดไปแล้วนะคะส่งคลิปด้วยกันนะคือชอบจริงต่อมาใส่ไส้เลยนะมิ้งจะใส่แฮมลงไปชั้นแรกว่าน้องบางใส่ชีสนะคะต่อมานะคะถึงของโปรดก็คือปูอัดนะแล้วก็จะเลือกปริมาณที่เราชอบก็คือใส่ลงไปพูนๆเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกุ้งสับค่ะใส่ลงไปทั่วๆกระจายต่อมาเป็นของโปรดอีกอย่างนะคะก็คือไข่กุ้งค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้คือไส้ข้างในนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะว่าแบบอยากจะใช้วัตถุดิบอะไรเอามาใส่นะคะคือใครมีไอเดียที่แบบเราโปรดอันนี้นะก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะเผื่อครั้งหน้าเนี่ยจะลองไปเอามาใส่ดูนะต่อมานะคะเราก็จะใส่แซนด์วิชสเปรดลงไปเป็นหน้าทับข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็ปากขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะประกบลงไปแบบนี้เลยแล้วก็กดลงให้แบนๆแต่แบนไม่ค่อยได้เพราะใส่ไส้เยอะโอเคถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะกินกันเลยค่ะคือด้วยความทำเองเนาะใส่ไส้เยอะแล้วแบบ
ไส้เต็มปากแล้วทะลักออกมาเคยกินไปนะคะรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆนี่นะคะแซนด์วิชเบรดที่เราใส่ลงไปใช่ไหมที่เขากลมกล่อมขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำมันถั่วเหลืองน้ำส้มสายชูกลั่นแล้วก็ไข่แดงนะคะแถมยังมีแตงกวาดองแล้วก็แครอทด้วยนะคะที่สำคัญก็คือไม่ใส่ผงชูรสนั่นเองมากๆเลยนะคะคือเขาจะหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวๆธรรมชาติด้วยทำเป็นเมนูง่ายๆทำได้เองนะในเวลาเร่งด่วนเนี่ยคือทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะและถ้าเกิดว่ามี QP Sandwich Spread แบบนี้นะคะโอ้โหจะทำให้เมนูนี้ของเรานะคะกลมกล่อมมากๆเลยตัดได้บ่อยอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำให้ป้ากับเฮียแล้วก็พี่พีทกันนะคะคือของป้าเนี่ยจะเป็นแบบสายเฮลตี้นะคะเพราะฉะนั้นถาดนี้เนี่ยก็จะต้องใส่เยอะหน่อยนะมาเริ่มเลยเดี๋ยวนี้เราจะปาดขนมปังไปก่อนเพื่อวัตถุดิบที่ใช้นะคะคือหาซื้อง่ายมากๆอย่างเช่นแซนด์วิชสเปรดขวดเล็กแบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ The Mall, Max Value, UFM แล้วก็ Big C นะคะคือวัตถุดิบทั้งหมดคือหาได้ตามแบบว่าร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างนี้เลยเนาะส่วนคนใหญ่นะคะหาซื้อได้ที่ Top, Foodland, UFM แล้วก็ Lotus นั่นเองนะคะเราทาไว้2แผ่นเลยนะคะเอาไว้ประกบเนาะคือจริงๆนะไม่ใส่อะไรเลยทาแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเพราะว่าเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากต่อมานะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะอันนี้เราจะแบบว่าตกแต่งให้สวยงามหน่อยนะวางผักลงไปแบบนี้เราจะวางแอปเปิ้ลลงไปซึ่งแอปเปิ้ลนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ต่อมานะคะมิ้งก็จะใส่ชีสแผ่นนะคะให้ป๊าป๊าต่อมาใส่กุ้งป๊ากินกุ้งนิดเดียวปวดนิดหน่อยจากนั้นนะคะก็ใส่แซนด์วิชสเปรดลงไปนิดนึงต่อมานะคะแล้วก็ประกบลงไปแบบนี้นี่เป็นไงนี่จะเป็นของป้านะคะเออดูสายเฮลตี้สุดๆไปเลยต่อไปเดี๋ยวทำให้เฮียกันต่อมาของเฮียนะคะส่วนเฮียเนี่ยก็จะชอบเหมือนมิงนะคะก็จะใส่ไส้ให้เยอะๆอ่ะใส่แฮมใส่ให้2อันเลยนี่ต่อมาใส่ปูอัดค่ะแล้วก็กุ้งต่อมาไข่กุ้งนะใส่เยอะๆเลยโรยชีสเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะโอเคเฮียกินเหมือนมิ้งเลยแล้วก็จะประกบลงไปเสร็จแล้ว2อันให้ป้ากับให้เฮียน่ากินป้าเฮียกับป้ามาพอดีเลยไปซื้อของกันมานะคะจริงนี่นะคะอยู่ดีๆเฮียก็วาร์ปมานี่เฮียมีทำแซนด์วิชสเปรดโรยให้เป็นไงเป็นไงกลมมันกลมๆใช่ไหมนี่ใส่ไส้ให้แบบล้นๆเลยนะนี่ทำมาให้ป้าผักล้วนๆเน้นๆส่งเสียงอร่อยมากอีกอันนึงเดี๋ยวทำให้พี่พีดีกว่าพี่พีชอบกินอะไรเติมซอสโอ้ยเมื่อกี้เฮียขอเติมซอสนะคะเห็นว่ามันเป็นแบบเป็นสิ่งที่แซนด์วิชสเปรดต้องมีอ่ะห้ามพลาดอ่ะแซนด์วิชสเปรดอีก2ไซส์นะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้เฮียเอาใส่ในตู้เย็นไว้นะเพราะวันนี้ขนมปังหมดแล้วให้เฮียเอาไว้ทำเองเข้าใจไหมกล้ามันชอบกระโดดนะกล้าเนี่ยกล้าโอเคตาลเป็นขาวน้ำตาลกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา3ทุ่มนะ3ทุ่มส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็น
เวลาอีกมื้อนึงของมีนนะคะก็จะเป็นมื้อก่อนนอนนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะกินอะไรแบบว่าเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่บางวันก็ไม่เบาบางวันก็หนักเลยโอเควันนี้เราก็เลยจะมาทำอีกมื้อนึงนะคะนี่เป็นไงน่ากินปะให้คะแนนหน้าตาคือเต็ม10เอาไป11เลยเพราะว่าน่ากินมากคือมันดูดีมากเหมือนแบบในโรงแรมอะไรอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะให้เป็นไอเดียเพื่อนๆด้วยเนาะเพราะว่าจะเขาดาวแล้วสมมติว่าแบบบ้านไหนจัดแบบปีใหม่อะไรอย่างนี้คิดเมนูที่แบบทำง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆนะคะแนะนำเมนูนี้เลยนะคะจะใช้เป็นแครกเกอร์แบบชิ้นเล็กๆแบบนี้เท่านั้นแล้วก็มีไส้นะคะเราก็จะใส่ไส้ลงไปแต่ว่าก่อนอื่นที่จะใส่ไส้เนี่ยคือขาดไม่ได้เลยคิวพีแซนด์วิชสเปรดนั่นเองนะคะแล้วก็บีบลงไปเลยจะวางผักลงไปแบบนี้ก็วางแอปเปิ้ลใส่แฮมค่ะกุ้งแล้วก็หางกุ้งจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะบีบแซนด์วิชสเปรดลงไปแบบนี้ค่ะทุกคนทำง่ายมากภายในเวลาไม่ถึง1นาทีก็คือแบบ10วิเมื่อกี้ก็เสร็จแล้วหยิบวางหยิบวางนะคะนี่เลยก็คือพอเรามีแซนด์วิชสเปรดแล้วอะไรก็อร่อยขึ้นง่ายขึ้นเท่านั้นนะคะแค่ปาดก็อร่อยแล้วนะคะปาดได้บ่อยอร่อยถูกใจด้วยทำแบบแป๊บเดียวจริงๆนะมินก็ได้มา4ชิ้นแล้วนะคะเนี่ยเหมาะสำหรับแบบช่วงเขาดาวมากๆเลยโอเคค่ะคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เมนูใหม่ๆนะคะได้ไอเดียเอาไปทำเมนูมาลองกินกันนะคะคืออร่อยจริงๆเพราะว่ามีคัดสรรจากตัวเองมาให้เพื่อนๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูแบบว่าเอาไปใช้แบบฉลองช่วงเนี่ยสิ้นปีแบบนี้ก็ได้นะคะใครกินแล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองมาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะหรือใครมีเมนูใหม่ๆที่อยากจะแนะนำให้มิงลองก็เมนต์มาได้เลยค่ะอย่าลืมไปลองหาซื้อมากันนะคะเดี๋ยวช่องทางการซื้อมิงจะแปะไว้ให้ข้างล่างอีกทีนึงนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย